ครับทุกคนครับพบกับผมมานาสตอรี่นะครับวันนี้มาเดินดูตลาดนะดูตลาดงานพระธาตุเชิงชุมนะวันนี้มีอะไรขายบ้างเนาะนะพวกเรามาเดินดูนะฮะนี่ทางเข้าก็เริ่มมีร้านค้านะเยอะแยะเลยนะมากับต่อธนวัฒน์นะฮะอ๋อสายรัดเอวนี่เหรอ499เสียบล็อกเอวนี่ฮะบล็อกขาก็มีไปไปเดินไปบล็อกขาโอ้ต้นไม้ด่างก็มีนะฮะร้านค้ากำลังเปิดตอนนี้ร้านค้ากำลังเริ่มเปิดกันแล้วบายบายร้านค้าเริ่มเปิดแล้ววันนี้วันแรกนะของขายเยอะแยะเลยนะฮะเดินดูไปเรื่อยๆครับเดินดูไปเรื่อยๆนี่มะขามหวานนี่ก็จะเป็นล็อกล็อกขายของเป็นล็อกๆนะร้านค้าก็กำลังเริ่มเปิดครับทุกคนตอนนี้ก็เริ่มเปิดตอนนี้ก็มาถึงที่นี่งานก็ประมาณบ่ายโมงบ่ายโมงตรงเป๊ะเลยนะฮะโอ้โหนะสุดยอดเลยนะครับมาเดินดูงานครับทุกคนอ๋อนี่โต๊ะไม้นี่ฮะโต๊ะไม้สวยเลยอ๋อนั่งหน้าบ้านคุณเนาะโอ้ไม่จะหมื่นอยู่น่าจะหมื่นอยู่หนักมือพอมาด้านนี้ก็จะเป็นโซนของกินครับทุกคนไปนับรองมีคนลมมาถ่ายสั่งไปลงเอาเลยสั่งอะไรคุณนะเงินเยอะไม่มีที่เก็บก็มาสั่งได้เลยอ๋อนี่จะเป็นแผงลอยนี่ตรงกลางนี่จะเป็นแผงลอยมีของกินโซนของกินครับตอนนี้มีกระโซนของกินนะครับนี่ก็มาตรการนะครับเป็นมาตรการป้องกันนะครับ36อันนี้มาตรการขั้นต้นนะครับนี่ก็เจ้าที่ใส่นั่นจากนี้ก็ดูแลตัวเองด้วยนะครับต่อมาเป็นโซนของทีมฮะโอ้โหหัวตัดก็มีโอ้โหอลังการครับทุกคนมาเดินดูตลาดนะโอ้โหนั่นน่าเดินน่าชมมากเลยนะฮะของซื้อเยอะแยะเลยนะเนี่ยทุกอย่างน่าซื้อหมดเลยนะโอ้โหปิดเพลงแล้วสดแม่นตาสดนางลำนะใบสามก็บอกไปอ๋อใบสองใบสามนะฮะแสดงว่ามาทันอยู่เนาะร้อนเออโอ้บรรยากาศครับทุกคนของน่าซื้อมากเลยเยอะแยะไปหมดเลยตอนนี้นะฮะลำโพงบลูทูธก็มีอ่ะ
ี่ก็โซนของกินนะฮะเราเจอไม้ละ3บาทไม้ละ3บาทไม้ละ3บาทอร่อยสะอาดการใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยคุณธรรมก็ขอท่านได้พันสำเร็จสมความมุ่งมากปรารถนาจงทุกประการเถิดอนุโมทนาก็เป็นบรรยากาศการครับทุกคนอนุโมทามิก็เชิญได้นะครับพี่น้องสาธารณสาธุชนผู้ที่ได้เข้ามาสู่ร้านบุญร้านธรรมแห่งนี้ในช่วงจังหวะเวลาที่เราพักในร้านของเครื่องดนตรีอ้าวคุณเอาเบอร์ผมมาเพื่อกันพัดพาดจากกันจะหากันไม่เจอมากันทีซีครับทุกคนนี่ก็เป็นบรรยากาศภายในวัดนะครับที่จะมีการรำวันนี้นะฮะช่วงประมาณบ่ายสามบ่ายสองบ่ายสามเนาะคุณมาที่นี่กี่คุณมาทุกปีไหมมาทุกปีทุกปีนะใช่มาเที่ยวอ๋อมาเที่ยวพาลูกมาเที่ยวมาดูงานเนาะเดี๋ยวไปถ่ายรูปกันครับว่ะโอเคถ่ายรูปให้เขาก่อนนะครับตากล้องอยู่ตรงนี้นี่เองฮะที่ตากล้องตากล้องถ่ายรูปได้นะขอบคุณค่ะไปมันทอดรบกวนนะจ๊ะรบกวนนี่จ้านี่ก็คือบรรยากาศล่าสุดครับผมได้ครับเอ้ยตาจ๋าไปดิก่อนเนี่ยถ่ายให้เพื่อนมาดิเอามาดิมาถ่ายเพื่อนด้วยจะให้ถ่ายจะให้ถ่ายให้ไหมเอาถ่ายให้เพื่อนนะเอามาเนี่ยให้เพื่อนถ่ายด้วยเอามาถ่ายไปดิเนี่ยตากล้องไปถ่ายเจ้าก็ดิอ้าวทำไมกล้องกล้องขึ้นน้อยใช่ไหมไม่ได้เปิดเต็มนี่เนาะก็ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกฮะนะอันนี้สำนักก็เป็นชาวบ้านนะมาลำก็มาชิดชิดกันครับก็มาชิดชิดนี่คือบรรยากาศล่าสุดครับทุกคนมาเที่ยวงานนะฮะมาเดินดูตลาดพระธาตุเชิงชุมนะวันนี้มาเดินดูตลาดมาเที่ยวงานกันนะฮะขอบคุณสำหรับคลิปนี้ครับ